วันนี้นะครับเบียร์กับคุยจะพาทุกๆคนไปเที่ยวเมืองแคนเทอร์เบอรีนะครับโดยนั่งรถไฟของสาย South Eastern ขึ้นที่สถานีลอนดอนวิกตอเรียนะครับเบียร์แนะนำว่าก่อนที่จะจองตั๋วรถไฟข้ามเมืองเนี่ยให้ไปซื้อเรียลการ์ดก่อนนะครับการซื้อเรียลการ์ดเนี่ยจะสามารถประหยัดค่าตั๋วไปได้1ใน3เท่าเลยนะครับก็คือ1ใน3ค่าตั๋วจะลดไปประมาณ 30% นะครับการซื้อเรียลการ์ดเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่เรียลการ์ดเว็บไซต์ของเรียลการ์ดนะครับเสร็จแล้วเราก็กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ใส่รูปภาพนะครับอย่างของเบียร์เนี่ยใช้เรียลการ์ด2 together ก็คือ2คนเดินทางด้วยกันนะครับเวลาที่เราซื้อตั๋วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายไหนของอังกฤษนะครับเราจะสามารถใช้เรียลการ์ดเนี่ยในการลดราคาค่าตั๋วได้และเมื่อทำการจองตั๋วแล้วเราจะต้องมารับคือรถไฟของอังกฤษนะครับมันจะมีตั๋วแบบ e-ticket ให้แต่ว่าบางสายไม่มี e-ticket ให้เราก็ต้องมารับตั๋วที่สถานีสิ่งที่เราต้องนำมาก็คือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เราใช้ในการจองตั๋วแล้วเราก็เดินมาที่ตู้ที่เขียนว่า ticket กด collect ticketเสร็จแล้วใส่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เราใช้จองเข้าไปแล้วก็กด Booking Code หลังจากนั้นก็กดปริ้นตั๋วออกมาสำหรับวิธีการเช็คขบวนรถไฟที่เราจะขึ้นนะครับเนื่องจากที่อังกฤษเนี่ยจะไม่มีโค้ดขบวนรถเหมือนรถไฟในยุโรปนะเราก็จะต้องจำเวลาขบวนที่ออกตอนที่เราจองตั๋วแล้วก็มาเช็คตรงที่บอร์ดนะครับอย่างวันนี้เบียร์จะขึ้นขบวนรถไปแคนเทอร์เบอรี 10:10 นะแต่ปลายทางรถไฟขบวนนี้จะวิ่งไกลไปกว่านั้นอีกเราก็ดูที่ 10:10 ก่อนแล้วก็ดูตรงที่ป้ายที่เขียนว่า calling at ก็คือสถานีที่รถไฟขบวนนั้นน่ะจอดแล้วเราก็เช็คว่าขบวนนั้นน่ะจอดที่แคนเทอร์เบอรีหรือเปล่าก็ถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าขบวนเนี้ยถูกต้องแล้วเราก็ไปตามชั้นชลานั้นนะสำหรับรถไฟที่ไปแคนเทอร์เบอรีเนี่ยจะมี2สถานีด้วยกันนะเนื่องจากตรงแคนเทอร์เบอรีเนี่ยจะเป็นทางแยกพอดีก็จะมีสถานีตะวันตกกับตะวันออกนะแคนเทอร์เบอรีเวสต์แคนเทอร์เบอรีอีสต์ซึ่งเราซื้อตั๋วเนี่ยไม่ว่าจะไปเวสต์หรืออีสต์สามารถที่จะไปลงสถานีไหนก็ได้ราคาตั๋วเท่ากันนะรถไฟอังกฤษช่วงออฟพีคเนี่ยจะว่างมากเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดเวลาไปเที่ยวที่อังกฤษนะก็เดินทางช่วงออฟพีคอะสะดวกสบายนั่งรถไฟมาแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับก็มาถึงแคนเทอร์เบอรีแล้วนะครับนี่ลงมาถึงตรงข้ามกับสถานีพอข้ามถนนมาแล้วนะครับก็จะเจอแคนเทอร์เบอรีคาสเทลปราสาทแคนเทอร์เบอรีนะครับเรือซ้ายมาถึงนู่นปราสาทปิดนะครับแต่ตัวปราสาทมันก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงแล้วล่ะเหมือนเหลือแต่ซากแล้วเหมือนอยุธยาปักเดือดไปในเมืองต่อครับจริงๆแล้วเมืองนี้อยู่นอกแผนนะครับตอนแรกไม่ได้คิดจะมาเมืองนี้เลยเมืองที่จะไปตามแผนตอนแรกคือเคมบริดจ์นะครับแต่เนื่องจากรถไฟสไตรค์พอรถไฟสไตรค์เนี่ยรถไฟที่เราจองไว้มันยกเลิกก็เลยต้องเปลี่ยนมาทางนี้แทนนะครับที่อังกฤษนะมีความเหมือนเมืองไทยเลยนี่ถ้ามีแอ่งน้ำนี่นะแล้วรถวิ่งมานะรถมันจะชอบเหยียบเดี๋ยวน้ำก็จะเซ็งโดนต้องระวังเราเองครับแม่งเหมือนเมืองไทยเลยเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นนะโบสถ์นะครับแคนเทอร์เบอรีเป็นเมืองโบราณของอังกฤษแล้วก็เป็นเมืองที่ขึ้นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเคยดู The Crown คงได้ยินถึงชื่อของอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีนะซึ่งอันนั้นก็คือผู้นำของChurch of England
ในอดีตเนี่ยแคนเทอร์เบอรีเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรเคนนะซึ่งปกครองโดยพวกเคลติกปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่อยู่ทางด้านตะวันออกของลอนดอนเดินมาถึงหน้าโบสถ์นะครับปรากฏว่าโบสถ์มีค่าเข้าคนละ15ปอนด์นะครับ15ปอนด์จะตกประมาณ600กว่าบาทก็เลยตัดสินใจว่าไม่เข้าดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรให้เที่ยวหรือมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างในเมืองนี้แคนเทอร์เบอรีจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะได้ฟิลหมู่บ้านแบบชนบทโบราณซึ่งเขาอยู่กันมายาวนานตั้งแต่ปี500เป็นต้นมาเลยแล้วก็จะมีแม่น้ำไหลผ่านในเมืองซึ่งก็จะมีกิจกรรมในการล่องเรือซึ่งการล่องเรือในเมืองเนี่ยจะเปิดให้บริการช่วงมีนาคมถึงตุลาคมนะซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนก็ไม่มีเรือให้ล่องนะครับที่นี่ก็จะมีศูนย์การค้าน่ารักน่ารักตึก2ชั้นตึกเก่าแก่มีความสวยงามก็คือเรามาเดินเล่นที่เนี่ย1วันเนี่ยก็เดินครบแล้วล่ะเราเดินมาถึงปราสาทหินแล้วก็กำแพงเมืองซึ่งสร้างราวๆปี1170นะพร้อมกับวิหารและโบสถ์หลายๆแห่งสร้างขึ้นพร้อมๆกันเลยในเมืองแคนเทอร์เบอรีแห่งนี้ทีนี้พอมาถึงช่วงของพระเจ้าเฮนรีที่8เนี่ยมีการแยกศาสนานะเนื่องจากพระเจ้าเฮนรีที่8เนี่ยเดิมแต่งงานกันกับแคทเธอรีนออฟอารากอนแล้วก็เป็นราชินีอยู่ซึ่งตอนหลังเนี่ยต้องการที่จะหย่าเพื่อที่ไปแต่งงานกับแอนโบลีนเนื่องจากทางศาสนาจักรของกรุงโรมเนี่ยไม่อนุมัติให้ทำการหย่าและแต่งงานใหม่พระเจ้าเฮนรีที่8ก็ประกาศศาสนานิกายใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นเชิร์ชออฟอิงแลนด์หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการทำลายศาสนสถานต่างๆหลายแห่งเนี่ยเราก็เลยเห็นซากปรักหักพังของโบสถ์ในเมืองแคนเทอร์เบอรีเนี่ยอยู่ด้วยเวสเกตทาวเวอร์ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นประตูเมืองในยุคโรมันที่ยังสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมีสวนสาธารณะซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากๆมีดอกไม้มีพันไม้นานาชนิดตรงนี้มาถ่ายรูปสวยงามมากเลยนะเพราะว่ามันจะมีแม่น้ำอยู่ด้วยซึ่งไอ้แม่น้ำนี่แหละที่มันจะบริการร่องเรือชมเมืองซึ่งช่วงที่เบียร์มาเนี่ยมันไม่เปิดนะก็เลยไม่ได้ร่องเรือชมเมืองแคนเทอร์เบอรีนะครับเป็นเมืองเล็กๆอย่างที่บอกไปนั่นแหละกิจกรรมอะไรจะให้ทำก็อาจจะไม่ค่อยมีมากนะครับแต่ก็มีวิวสวยๆให้ชมนะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆที่คิดว่าหลายๆคนถ้ามาก็น่าจะชอบนะครับก็ถ้ามาเมืองนี้ก็คือมาเดินเล่นชมเมืองมาถ่ายรูปแล้วก็กลับใช้เวลาแค่ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็น่าจะพอนะครับก็คือมาเช้าเย็นกลับมันนี่นะเรามาลงที่ Canterbury East นะครับแล้วก็เดินมาเดินเล่นอยู่แถวๆนี้นะครับเมื่อกี้เราเดินเลยไปถึงสถานีรถไฟฝั่งตะวันตกนะครับทีนี้เราก็เดินกลับมาในเมืองแล้วก็มาอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเราจะเดินเล่นอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับในเมืองแคนเทอร์เบอรีเนี่ยช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการถูกทำลายอย่างหนักอาคารต่างๆในเมืองเนี่ยมันก็เลยจะเป็นลักษณะของเมืองที่มีตึกใหม่ๆขึ้นมาปะปนอยู่กับตึกเก่าโบราณนะซึ่งตรงใจกลางเมืองเนี่ยก็จะเป็นถนนคนเดินซะส่วนใหญ่จะเป็นถนนที่รถไม่สามารถเข้ามาได้ก่อนที่จะกลับแวะเดินมาตรงข้ามกับสถานี Canterbury East เนี่ยจะมีกำแพงเมืองที่เราเห็นก่อนหน้านี้แล้วก็เดินไปทางด้านขวาเนี่ยตรงกำแพงเมืองจะมีเนินขึ้นไปซึ่งเขาเรียกกันว่า The Simmons Memorial ตรงนี้มันจะเป็นเนินขึ้นไปสูงๆเราสามารถเดินขึ้นไปบนเนินเนี้ยตรงอนุสาวรีย์เนี่ยแล้วก็จะเห็นวิวรอบๆเมืองเลยอ
จากที่ดูนะครับแคนเทอร์เบอรี่เนี่ยมันเป็นเมืองเก่าก็คือเราจะเห็นมีกำแพงเมืองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เดินไปก็คือปราสาทตรงนู้นปราสาทแคนเทอร์เบอรี่แล้วก็มีกำแพงเมืองล้อมรอบนะครับซึ่งก็คือที่อยู่ในเมืองเนี้ยก็จะเป็นเขตเมืองเก่านะครับจริงๆข้างในมีกำแพงอีกชั้นนึงนะแต่ข้างนอกก็จะเห็นมีกำแพงมีป้อมปราการแล้วก็เมืองที่จะเดินออกไปด้านนอกคล้ายๆกับเชียงใหม่ที่มีกำแพงเมืองแล้วก็มีเขตเมืองเก่าแล้วก็เขตเมืองที่ล้นออกไปด้านนอกกำแพงก็ประมาณนี้เมืองก็สวยดีเมืองเล็กๆน่ารักนะครับแต่ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรให้ทำนะคือถ้ามาถ่ายรูปอย่างที่บอกมาถ่ายรูปมาทานอาหารแล้วก็เดินเล่นแล้วก็กลับมาเช้าเย็นกลับถ้าใครชอบคลิปท่องเที่ยวชอบคลิปรถไฟกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ